่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในการพัฒนาจิตการบรรยายในวันนี้ แทนเมื่อวานซึ่งฝนตกอาตมาเป็นคนที่ถ้าฝนตกแล้วออกมาจากห้องไม่ได้จะเป็นหวัด10วันก็เลยต้องยอมแพ้ต้องงดไปวันหนึ่ง เราได้พูดกันมาแล้วถึงเรื่องจิต เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ในนามของชีวิตหลักพระศาสนาทั้งหลายก็คือหลักการสำหรับการพัฒนาจิตนั่นเอง แต่เรามาเรียกให้มันคลั่งให้มันศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนั่นว่าอย่างนี้ที่จริงถ้ามองในแง่ของธรรมชาติแล้วหลักการเหล่านั้นก็เป็นการพัฒนาจิตอยู่โดยตรงเราจึงศึกษาเรื่องพระศาสนากันในฐานะเป็นการพัฒนาจิต หัวข้อบรรยายในวันนี้มีว่าการพัฒนาชีวิตหรือชีวิตวัฒนาการพัฒนาชีวิตโดยหลักศาสนาประเภท evolutionist ก็คือการปฏิบัติตามกฎอิทัปปัจจยตาถ้าเป็นศาสนาประเภท creationist ก็ต้องไปตามแบบที่วางไว้สำหรับพระเจ้าตามแบบของตนของตนซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายศาสนา กิจกรรมทางฝ่ายการบูชายัญขยายตัวมากไปถึงกับว่าบูชาด้วยคนด้วยชีวิตคน ซึ่งแพงมากนี่ก็ไม่พ้นไปจากการหวังที่จะให้ชีวิตมันดีขึ้นขยายตัวออกไปจนถึงกับบูชาด้วยชีวิตเป็นจำนวนมากนี่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ในประวัติศาสตร์ ส่วนพวกที่ถือหลัก evolutionมันก็มีการพัฒนาจิตไปตามแบบการพัฒนาโดยตรงที่จิตนั้นแล้วก็มีวิธีการอันละเอียดสูงสุดยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดด้วยเหมือนกันแต่ว่าตามแบบของการกระทำทางจิตเราถือว่า ทุกศาสนามีระบบการพัฒนาจิต ที่นี่ก็จะต้องทราบถึงลำดับของการพัฒนา ชีวิตที่ยังไม่พัฒนาเป็นอย่างไรนี่จะต้องเป็นที่เข้าใจกันเสียก่อนชีวิตหรือจิตที่ยังไม่พัฒนาควรจะเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อนจึงจะสามารถทำการพัฒนาให้มันถูกเรื่องถูกราวได้ ชีวิตที่ยังไม่พัฒนาในที่นี้ก็หมายความว่าพ
ัฒนาแต่ทางกายทางจิตยังไม่พัฒนาเอาเสียเลยแม้ทางกายก็ยังไม่พัฒนาจนถึงขั้นที่เป็นที่น่าพอใจมีพัฒนาแต่ทางกายเป็นทางวัตถุแม้จะมีทางจิตบ้างบางส่วนก็ยังไม่ถึงขนาดที่เกี่ยวกับปัญญาเพราะว่าไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากเราจะมองให้เห็นว่าชีวิตที่ยังไม่พัฒนานั่นจะต้องต่างจากชีวิตที่พัฒนาเป็นอย่างมากอย่างไรทีเดียวชีวิตธรรมดาเช่นนี้เรียกโดยภาษาอุปมาก็คือเหมือนกับยังดิบอยู่ยังไม่ได้มีการอบรมให้ดีขึ้นข้อนี้อยากจะทำความเข้าใจว่าชีวิตตามปกติของคนที่ยังไม่พัฒนานั้นมีลักษณะอย่างไรตามที่สังเกตได้ง่ายๆคืออาจจะสังเกตได้ง่ายๆแต่ตามหลักของพุทธศาสนานั้นจะมีลักษณะอย่างนี้คือเป็นชีวิตที่มีนิวรณ์รบกวนอยู่เป็นประจำเป็นชีวิตที่มีกิเลสเกิดขึ้นรุนแรงรบกวนเป็นคราวๆนี่ก็มีอนุสัยคือเก็บความเคยชินของกิเลสไว้ในส่วนลึกของจิตใจมันก็เลยมีสิ่งที่จะไหลกลับออกมาเป็นกิเลสเรียกว่าอาสวะขอให้ทำความเข้าใจเรื่องนี้กันก่อนที่จะพูดถึงการพัฒนาทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าเรามีนิวรณ์ตามปกตินิวรณ์นี่เป็นคำภาษาบาลีอาจจะแปลกสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ขอให้สังเกตเห็นเถอะว่าเราทุกคนมีนิวรณ์มีสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์รบกวนอยู่เป็นประจำเป็นความรู้สึกที่เกิดมาจากส่วนลึกเองโดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรภายนอกก็ยังเกิดได้มันคืออะไร มันคือความรู้สึก5อย่าง1ความรู้สึกเกี่ยวไปในทางเพศรู้สึกเกี่ยวไปในทางกามคุณหรือทางเพศมีความครุ่นคิดไปในทางเพศเมื่อมีอายุถึงขนาดที่มีความสมบูรณ์ มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เรียกว่ามีได้เต็มที่ความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นรบกวนเป็นคราวๆนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างที่สองก็คือความขัดแค้นใจในความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาจากภายใน โดยไม่ต้องมีเหตุจากภายนอกถ้ามันเกิดมาจากความเคยชินแห่งกิเลสที่สะสมไว้ข้างใน เราจึงมีความรู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดไม่พอใจบางทีก็บอกไม่ได้ว่าไม่พอใจอะไรไม่พอใจอะไร เพียงแต่รู้สึกว่าไม่พอใจความรู้สึกอันนี้ก็ไม่รุนแรงอะไรนักแต่ก็รบกวนเหลือประมาณอย่างที่สามก็คือสีนมิทะความที่จิตถอยกำลังอ่อนเปรี้ยมึนชามึนงงง่วงนอนอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าจิตที่เพลียโดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไร ทีนี้อย่างที่สี่ถัดไปก็เรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะคือจิตที่ฟูหรือฟุ้งโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรที่ปรากฏชัด แล้วอันสุดท้ายเรียกว่าวิจิกิจฉา
คือความรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองเป็นความรู้สึกที่เกิดมากที่สุดรบกวนที่สุดเดี๋ยวก็เกิดไม่รบกวนเกิดไม่แน่ใจตัวเองในทางการเงินขึ้นมาทางสุขภาพขึ้นมาทางความปลอดภัยขึ้นมากระทั่งบางทีก็ถึงกับไม่แน่ใจในหลักศาสนาที่ตนถืออยู่นั่นเองบางทีเกิดสงสัยไม่แน่ใจว่ามันจะไม่ดับทุกข์ได้จะแล้วอย่างนี้เป็นต้นแม้จะเกิดขึ้นได้แม้ในพระเจ้าในพวกที่ถือพระเจ้าเกิดความลังเลในพระเจ้าขึ้นมาก็เป็นเรื่องเดียวกันคือความไม่แน่ใจห้าประการนี้ควรจะรู้จักให้ดีที่สุดถ้ายังไม่เคยรู้จักทบทวนทีหนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งความรู้สึกเกี่ยวกับทางเพศรบกวนจิตใจ ข้อที่สองความรู้สึกไม่ชอบใจหงุดหงิดไม่พอใจอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจอันที่สามจิตเพลียในทุกความหมายคืออ่อนเพลียแฝบลงไปในทุกความหมายทำอะไรไม่ได้หมดแรงอันที่สี่ก็คือจิตฟุ้งเหลือประมาณเหลือขอบเขตโดยไม่มีเหตุผลอะไรมันฟุ้งเป็นระบบประสาทวิปริตก็ได้อันสุดท้ายคือความไม่ได้แน่ใจแน่นอนลงไปในหลักเกณฑ์หรือหลักธรรมะหรือหลักที่ถือว่าเป็นความปลอดภัย ท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ให้ดีให้ถูกต้องให้เต็มที่เสียก่อนแล้วก็จะมองเห็นได้ชัดด้วยตนเองว่าอ้าวจิตนี่อยู่ในขั้นที่ต้องพัฒนาคือเป็นจิตที่เป็นยังธรรมดาก็ยังเป็นจิตที่ดิบๆไม่มีความสงบเย็นไม่มีความสะอาดสว่างสวัยเลย คนธรรมดาตามปกติถูกรบกวนอยู่ในนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งและอาจจะติดต่อกันสับเปลี่ยนกันเป็นตลอดเวลาไปเลยนิวรณ์นี่เรียกว่าเครื่องรบกวนจิตไม่ให้มีความสงบสุขกั้นความเจริญของจิตโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่านิวรณ์ จะต้องรู้จักให้ดีว่ามีได้ตามธรรมชาติของคนธรรมดาแล้วก็มีได้เรื่อยทีนี้ก็มาถึงประเภทกิเลสนี่คือความรู้สึกที่รุนแรงยิ่งกว่านิวรณ์มากเพราะอาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตามกรณีของมันประมวลได้เป็น3ชนิด3ประการคือราคะโทสะโมหะราคะบางทีก็เรียกว่าโลภะ มีความหมายรวบรัดเอามายึดถือไว้มากอดรัดไว้ ความรู้สึกอันนี้เรียกว่าโลภะเพราะจะเอาเรียกว่าราคะเพราะย่อมจิตใจขอให้นึกทบทวนย้อนไปดูในเวลาหรือสมัยที่เรามีกิเลสชื่อนี้ว่ามันรุนแรงเท่าไหร่กิเลสที่สองเรียกว่าโทสะหรือโกธะโทสะประทุษร้ายคิดร้ายโกธะคือความโกรธมันก็เป็นเรื่องเดียวกัน เกิดขึ้นแล้วก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ
นี่มุ่งแต่จะทำลายล้างหรืออย่างน้อยก็จะผลักออกไปเสียจากต้นลองคิดดูว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันมีความรุนแรงเท่าไหร่อันที่สามเรียกว่าโมหะ คือความหลงไหลความโง่ความหลงไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ได้แต่หลงไหลอยู่ในความไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่เรียกรวมกันทั้งหมดคือทั้งสามอย่างเรียกว่ากิเลสแปลว่าสิ่งเศร้าหมองคือสกปรกแห่งจิตใจเป็นโลภะโทสะโมหะต่างจากนิวรณ์ห้าอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันกิเลสนี่มันมีเหตุปัจจัยเต็มที่โดยเฉพาะมีความขึ้นเต็มมาเต็มความรู้สึกแห่งจิตใจมันจึงลุกโผล่ๆเหมือนกับไฟเผาลนไม่เหมือนกับนิวรณ์ซึ่งเป็นเพียงเครื่องกวนรบกวนความสงบอยู่เนื่อยๆไม่รุนแรงอะไร เรามีนิวรณ์ได้ตลอดวันตลอดคืนแต่เราไม่อาจจะมีกิเลสได้ตลอดวันตลอดคืนเพราะมันรุนแรงเกินไปมันจึงมีเป็นครั้งเป็นคราวนี่ได้รู้เรารู้จักกันสองอย่างแล้วว่านิวรณ์คือความรู้สึกทางกิเลสอ่อนๆที่เกิดขึ้นรบกวนแล้วก็กิเลสเรียกว่ากิเลสโดยตรงนี่ความรู้สึกที่รุนแรงเกิดขึ้นเผาลนที่นี่ก็มีอย่างที่สามคือความเคยชินของกิเลสที่เก็บไว้ในสันดานเรียกว่าอนุสัย ถ้าเรามีความโลภครั้งหนึ่งมันเก็บความเคยชินที่จะโลภไว้หน่วยหนึ่งในสันดานแล้วโกรธขึ้นมาทีหนึ่งมันเก็บความเคยชินที่จะโกรธไว้หน่วยหนึ่งในสันดานเมื่อเราโง่หรือสะเพร่าหรือโมหะขึ้นมาทีหนึ่งก็เกิดความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นขึ้นไว้หน่วยหนึ่งในสันดานนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันเกิดกี่ครั้งเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องมารดาพอเป็นเด็กรู้จักโลภรู้จักโกรธรู้จักหลงแล้วมันก็เริ่มสะสมเรื่อยๆมาจนบัดนี้ดังนั้นคำนวณดูเองเถิดว่ามันจะมีมากน้อยสักเท่าไรในส่วนที่เรียกว่าอนุสัยแปลว่าความเคยชินแห่งกิเลสที่เก็บไว้ในสันดานสำหรับที่จะไหลกลับออกมาเมื่อได้เหตุได้ปัจจัยที่นี่อย่างที่ห้าอนุสัยที่มีอยู่มากพอแล้วนั่นแหละ ได้เหตุได้ปัจจัยได้โอกาสก็จะไหลกลับออกมาเป็นกิเลสเป็นความโลภหรือความโกรธหรือความหลงแล้วแต่กรณี สำหรับจะเป็น เครื่องเศร้าหมองถึงที่สุดนี่เรียกว่าอาสวะคือกิเลสไหลออกเทียบเคียงดูอีกครั้งหนึ่งว่านิวรณ์เป็นกิเลสรบกวนเนื่อยๆกิเลสเป็นสิ่งที่เผาลนลุกโผล่อนุสัยเก็บสะสมความเคยชินไว้เงียบๆเมื่อมีความมากพอและเหตุปัจจัยเหมาะสมก็ไล่กลับออกมาเป็นอาสวะผู้ที่จะจัดการกับจิตจะต้องรู้จักสิ่งทั้งสี่นี้อย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วนเพียงพอว่ามีอนุสัยว่ามีนิวรณ์อย่างหนึ่งว่ามีกิเลสอย่างหนึ่งว่ามีอนุสัยอย่างหนึ่งว่ามีอาสวะอย่างหนึ่งจะต้องจำไว้อย่างขึ้นใจและรู้จักอย่างเพียงพอต่อสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าชีวิตนี่มันดิบมันยังดิบอยู่ด้วยสิ่งทั้งสี่นี่มองอีกแง่หนึ่งก็เรียกว่ามันเป็น
ชีวิตชนิดที่เต็มไปด้วยปัญหาคือมันเวียนวนอยู่ในกิเลสเหล่านี้เองปัญหานี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทรมานใจด้วยเหมือนกัน จิตธรรมดาจิตที่ยังดิบอยู่เป็นจิตที่ยังเต็มไปด้วยปัญหาเล็งไปถึงการที่มันยังเวียนวนอยู่ในวงกลมเวียนวนอยู่ในวงกลม วงกลมนั้นมีส่วนประกอบ3ส่วนส่วนประกอบที่1คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นเอง ส่วนที่2เรียกว่าวิบากคือผลของกิเลสส่วนที่1เรียกว่ากิเลสคือเป็นตัวกิเลสส่วนที่2เรียกว่ากรรมคือการกระทําไปตามอํานาจของกิเลสและส่วนที่3เรียกว่าวิบากคือผลของกรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ย้อนไปส่งเสริมการเกิดใหม่แห่งกิเลสนี่เป็นวงกลมในชีวิตประจำวันของแต่ละคนมีกิเลสเป็นเหตุให้อยากอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วก็กระทำไปตามความอยากนี่เป็นกรรมแล้วเมื่อเกิดผลขึ้นมาตามสมควรแก่การกระทำนี่เป็นผลของกรรมถ้าว่าถูกใจมันก็อยากจะมีต่อไปอีกถ้าไม่ถูกใจมันก็อยากจะทำลายเสียโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้มันจึงมีการทำกรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วได้ไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวงกลมแห่งกิเลสกรรมและวิบากกิเลสกรรมวิบาก พูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าความอยากแล้วการกระทำแล้วผลของการกระทำ ความอยากเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้กระทำการกระทำเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับผลการกระทำผลของการกระทำได้รับแล้วก็เป็นเหตุให้อยากต่อไปโดยสมควรแก่ผลนั้นดังนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวงกลมหรือวัฏฏะ คนธรรมดาสามัญเต็มอัดอยู่ด้วยวงกลมหมุนไปตามวงกลมเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนที่ธรรมดาสามัญยังดิบอยู่ยังเป็นคนมีปัญหาจิตของเขาอยู่ในฐานะที่ตกต่ำมากจะต้องพัฒนานี่เรารู้จักจิตที่เป็นตัวปัญหาจิตที่ยังไม่พัฒนาเป็นชีวิตที่ยังไม่พัฒนาเป็นชีวิตธรรมดาของคนทั่วไปนี่เรียกว่าชีวิตที่ยังไม่พัฒนาทีนี้เราจะดูเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตนี้ชีวิตชนิดนี้ ว่ามันมีอะไรบ้างมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่ควรจะทราบกันให้ดีเรื่องเหล่านี้เรื่องของชีวิตเหล่านี้เรียกว่าลักษณะของธรรมดาแห่งชีวิตเรียกสั้นๆว่าธรรมลักษณะลักษณะธรรมดาธรรมลักษณะลักษณะธรรมดาของชีวิตเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็ยืดยาวพอสมควร แบ่งได้เป็นหลายอย่างแต่ว่าเราจะแบ่งกันสัก7อย่างก็พอว่าไอ้ลักษณะของชีวิต ตามธรรมดานั้นมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทราบ ข้อแรกคือชนิดของชีวิตที่ต่างกันเช่นชีวิตชนิดที่ยังจมอยู่ในกามารมณ์ชีวิตที่ขึ้นมาได้จากกามารมณ์แต่ไปจมอยู่ในรูปธรรมวัตถุธรรม
หรือชีวิตที่กระโดดไปจมอยู่ในอรูปธรรมสิ่งที่ไม่มีวัตถุหรือไม่มีรูปทั้งสามอย่างนี้เป็นคำบัญญัติเฉพาะในพุทธศาสนาอาจจะฟังยากสำหรับคนเหล่าอื่นแต่สรุปความสั้นๆได้ว่าไอ้แบบรูปแบบของชีวิตนั้นมีอย่างนี้คือชีวิตแบบที่หนึ่งหมกมุ่นมัวเมาจมอยู่ในเรื่องของกามกามคุณหรือกามารมณ์เป็นชีวิตพื้นฐานทั่วไปหลายสิบชนิดแม้แต่มนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ถ้ายังเกี่ยวข้องกับกามารมณ์อยู่มีกามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดอยู่ก็เรียกว่าพวกนี้ทีนี้บางคนหรือไม่ว่าบางเวลาของบางคนไม่สนใจในกามารมณ์แต่ไปสนใจในความว่างจากกามารมณ์โดยเอาสิ่งที่มีรูปธรรมมาเป็นของลุงหลายเช่นว่าเล่นของเล่นที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์เล่นกันอย่างเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงอย่างนี้ก็ได้แต่ในคัมภีร์นั่นระบุไปยังจิตของโยคีที่ลุ่มหลงในรูปฌานลุ่มหลงในสมาธิที่ใช้รูปเป็นอารมณ์นี่ก็มีทีนี้พวกที่สามลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่มีรูปคือละเอียดขึ้นไปกว่าพวกที่สองพวกที่สองหลงไหลในสิ่งที่มีรูปพวกที่สามหลงไหลในสิ่งที่ไม่มีรูป จะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นความเชื่อบุญกุศลอะไรก็ตามที่ว่ามันทำให้สบายใจยึดมั่นถือมั่นได้อย่างนี้ก็มีในบาลีระบุถึงพวกโยคีที่ลุ่มหลงในสมาธิอันเกิดมาแต่อารูปคือเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์ของสมาธิได้สมาธินี้แล้วก็ลุ่มหลงนี่เขาแจกชีวิตนี่เป็นสามชั้นอย่างนี้หนึ่งมันหลงในกามสองมันหลงในรูปสามมันหลงในอรูปนี่เรียกว่าเราได้ชนิดหรือได้ประเภทหรือลักษณะอะไรต่างๆกันพอเป็นเครื่องกำหนดได้เช่นเรียกว่าภพเรียกว่าภูมิแห่งจิตใจมีพูดถึงกันอยู่มากแต่สรุปแล้วมันก็มีเพียงสามอย่างเท่านี้นี่เรียกว่าชนิดของชีวิตทีนี้สิ่งที่สองจะเรียกว่าอุปมาอุปมาคือคำเปรียบหรือของเปรียบของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตโดยทั่วไปมีอุปมาเหมือนอะไรก็ลองฟังดูเพื่อเข้าใจง่ายท่านกล่าวไว้ว่าอุปมาเหมือนลิงอย่างไร คือว่าลิงตัวหนึ่งเข้าไปในเขตในสวนหรือในที่ที่เจ้าของผลไม้เขาดักไว้ด้วยตังเหนียวยางสีดำเหนียวเหนียวมากอันนี้ไปแตะเขาก็ติดทั้งนั้นนี่ลิงตัวหนึ่งลิงตัวนั้นเขาเข้าไปในถิ่นนั้นไปพบตังเหนียวขวางหน้าอยู่สำหรับที่จะเดินไปหาผลไม้ มันก็ลองเอามือหยิบดูมันก็เลยติดตังเหนียวดึงไม่ออกแล้วก็เลยเอามืออีกข้างหนึ่งมาช่วยดึงมันก็ติดทั้งสองข้างที่มันเอาเท้ามาถีบให้หลุดเท้าข้างนั้นก็ติดเหลืออีกข้างนึงก็มาถีบให้หลุดเท้าข้างก็ติดในที่สุดมันเอาปากกัดปากมันก็ติดนี่คิดดูลักษณะติดลิงตัวหนึ่งติด5แห่งเท้า2มือ2ปาก1เรียกว่าติดตั้ง
ชีวิตนี้ก็มีอุปมาเรียกอุปมาหรือคำเปรียบเช่นนั้นเนื่องเพราะว่าโดยปกติโดยทั่วไปแล้วก็พูดกันเพียง5ว่าในรูปที่สวยงามตามันก็ติดในเสียงที่ไพเราะหูมันก็ติดในกลิ่นที่หอมหวนจมูกมันก็ติดในรสที่อร่อยลิ้นมันก็ติดในสัมผัสที่นิ่มนวลผิวหนังมันก็ติดเลยเรียกว่าติดในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนับได้5เหมือนกันเนี่ยคนหรือจิตของคนธรรมดาชีวิตของคนธรรมดามันติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์รู้สึกได้เองเพราะว่าทุกคนก็เคยติดเคยหลงในรูปที่สวยงามในเสียงที่ไพเราะในกลิ่นที่หอมหวนในรสที่อร่อยในผัสสะที่นิ่มนวลแล้วใจมันก็ติดในสิ่งทั้ง5นั้นนี่เรียกว่าอุปมาของชีวิตทีนี้ก็ดูต่อไปในธรรมลักษณะที่3เรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง ข้อนี้ได้แก่การปรุงแต่งที่ทำให้เกิดตัณหาอุปาทานก็เมื่อได้สัมผัสรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสอะไรแล้วนั่นแหละมันเวทนาแล้วมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงเวทนาที่น่ารักก็หลงรักเวทนาที่น่าโกรธก็หลงโกรธเมื่อมีตัณหาเกิดจากเวทนาอย่างนี้แล้วก็เกิดตัวกูความรู้สึกเป็นตัวกูของกูผู้เป็นอย่างนั้นเนี่ยความปรุงแต่งแห่งตัวตนความปรุงแต่งที่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนนี่แหละได้เป็นต้นเหตุให้เกิดชีวิตชนิดที่มีสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เต็มไปด้วยเหตุให้เกิดทุกข์นี่เรียกว่าสมุทัย การปรุงแต่งชนิดที่เกิดความรู้สึกเป็นตัณหาอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูที่อันถัดไปเรียกว่าความดับไปความไม่ตั้งอยู่ชั่วขณะมันก็เรียกว่าไอ้ความในการปรุงแต่งเป็นตัวตนเป็นตัวกูมันดับไปเองตามระยะตามอำนาจเหตุปัจจัยที่มันสิ้นสุดลงเป็นคราวๆแต่สำหรับจะเกิดอีกใหม่ก็แปลว่าระยะสับเปลี่ยนนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าอัตถังขัมมะหรืออัตสดงอัตสดงภาษาเกวีว่าอัตสดงคำว่าอัตสดงต้องแปลว่าดับจริงแต่ไม่ใช่ดับเลยดับสำหรับจะเกิดใหม่เป็นรอบๆถ้าดับสนิทเขาเรียกคำอื่นคำว่านิโรธะเป็นต้นนั่นดับสนิทดับเลยที่คู่กันกับสมุทัยนี่เป็นอัตถังขัมมะเรียกว่าดับชั่วคราวคือระยะการที่ว่าการปรุงแต่งเป็นตัวตนเปลี่ยนระยะหรือดับไปชั่วคราวสำหรับเกิดใหม่ทีนี้ข้อต่อไปเรียกว่าอัสสาทะแปลว่าเสน่ห์คำนี้คำธรรมดาแปลว่าเสน่ห์คือเสน่ห์ที่ยั่วยวนที่สุดของชีวิตอัสสาทะของชีวิตก็คือความที่อิ่มเอิบไปด้วยกามคุณได้กามคุณทางเพศโดยเฉพาะเต็มเปี่ยมเป็นอัสสาทะหรือว่าชีวิตนี่มันมีอัสสาทะที่นี่หรือว่ามันมีสิ่งนี้เป็นอัสสาทะคือมีกามารมณ์มีกามคุณมีความอิ่มเอิบด้วยกามนี่เป็นเสน่ห์
ทีนี้มันก็มีสิ่งถัดไปคืออาทีนวะความเลวร้ายซึ่งตรงกันข้ามกับเสน่ห์นี่เรียกว่าอาทีนวะแปลว่าโทษอันเลวร้ายนี่คือความทุกข์ทุกชนิดความเดือดร้อนทุกชนิดที่เกิดมาจากกามารมณ์อันสุดท้ายเรียกว่านิสรณะคืออุบายออกอุบายเป็นเครื่องออกไปเสียจากวิกฤตการณ์อันนี้ นี่ก็เหมือนกับว่าเมื่อลิงมันหลุดได้จากตังโดยวิธีใดก็ตามถ้าสมมุติว่าลิงตัวนั้นมันหลุดได้จากการติดตังทั้ง5แห่งเป็นอิสระไปได้นี่เรียกว่านิสรณะของชีวิตนี่ท่านมีไว้ให้ดูให้สังเกตดูให้พิจารณาดูใต้ครวนดูว่าชีวิตนี่มีแง่มุมที่ซ่อนเร้นไว้อย่างน่าดูอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยก็ได้มาชีวิตนี่มีประเภทคือพวกกามารมณ์พวกรูปารมณ์พวกอรูปารมณ์ชีวิตนี่มีอุปมาเหมือนลิงติดตังทั้ง5แห่งชีวิตนี่มีสมุทัยคือการปรุงแต่งด้วยความโง่จนเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานว่าตัวตนชีวิตนี่มีอัตถังธรรมะคือดับปัญหานั้นได้ชั่วคราวคือระยะที่มีการดับแห่งตัวตนคือดับตัณหาปาทานเป็นครั้งคราวนี่ก็มีสาธะคือเสน่ห์ของมันคือกามคุณทั้งหลายและมีอาทีนวะของมันก็คือความเร่าร้อนเพราะกามคุณเหล่านั้นแล้วอันสุดท้ายทางออกไปเสียจากสิ่งนั้นเมื่อมันหลุดไปจากสิ่งนั้นนั้น นี่ขอให้ศึกษารู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตให้ชัดเจนแจ่มแจ้งโดยลักษณะ7ประการนี้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้แล้วเราจะต้องทำอย่างไรก็จะได้ทำให้มันถูกให้มันตรงเรื่องเมื่อรู้จักชีวิตดึกชีวิตติดตั้งชีวิตเป็นปัญหาชีวิตทนทรมานอยู่ในวงกลมอย่างเพียงพอแล้วไอ้ความคิดมันก็จะน้อมไปในทางพัฒนาจะพัฒนาชีวิตจะพัฒนาชีวิตนี่มันจะมีได้เฉพาะคนที่เห็นแจ่มแจ้งในลักษณะ7ประการนี้แล้วเท่านั้นมันเห็นความเป็นจริงอยู่อย่างไรเห็นลู่ทางจะออกไปได้อย่างไรมันมีหวังว่าจะออกไปได้อย่างไรมันก็คิดที่จะออกนี่เรียกว่ามันมีความต้องการที่จะออกคือพัฒนาแล้วก็หาทางออกคือการปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ตามหลักของศาสนาแต่ละศาสนาที่มีอยู่อย่างไรที่จะกล่าวตามหลักของพุทธศาสนาก็มีมากมายหลายหมวดที่จะเอามาพูดก่อนก็คือหมวดที่เรียกว่าโพชฌงค์องค์แห่งการรู้องค์แห่งการตรัสรู้การปฏิบัติตามโพชฌงค์มี7ประการข้อที่1เรียกว่าสติระลึกนึกถึงให้หมดในข้อธรรมทั้งหลาย ทั้งในฝ่ายที่เป็นทุกข์และเป็นฝ่ายที่ดับทุกข์โดยเฉพาะในฝ่ายที่ดับทุกข์ระลึกให้หมดสิ้นว่ามีธรรมะอะไรเป็นอย่างไรธรรมะอะไรเป็นอย่างไรระลึกให้หมดสิ้นนี่เรียกว่าสติ จะต้องมีการศึกษาพอสมควรจึงจะระลึกได้การเลือกได้มาหมดสิ้นถ้าที่จะทำได้อย่างนั้นแล้วก็เลือกทีนี้ก็เลือกนี่เรียกว่าธรรมวิจยะ
ธรรมวิจัยธรรมวิจัยธรรมวิจยะก็คือคำว่าธรรมวิจัยสติเราระลึกระลึกระลึกมาหมดแล้วทีนี้ก็เลือกเลือกเลือกธรรมวิจัยว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรธรรมะข้อไหนหมวดไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราในเรื่องนี้ก็เลือกได้ถ้าเลือกได้แล้วก็มีวิริยะคือความภาคเพียรประพฤติในธรรมะนั้นอย่างแท้จริงประพฤติสุดความสามารถประพฤติสุดเวียงตามหลักเกณฑ์นั้นนั้นอะไรต้องละก็พยายามละอะไรต้องระวังอย่าให้เกิดก็อย่าให้เกิดอะไรยังไม่มีก็ทำให้มีอะไรมีแล้วก็รักษาไว้เป็นอย่างดีนี่เรียกว่ามีความภาคเพียรตามที่ได้เลือกเป็นแล้ว ทีนี้ก็มีปีติขณะที่กระทำอย่างนั้นอยู่มีปีติอยู่พอใจในการที่ทำได้เช่นนั้นทำได้เช่นนั้นเท่าไรก็พอใจเท่านั้นทำได้มากก็พอใจมากอันนี้เรียกว่าปีติคือความพอใจให้รอเลี้ยงวิริยะคือความภาคเพียรย้ายถอยกำลังถ้ามีปีติพอใจอยู่และวิริยะความภาคเพียรก็ไม่ถอยกำลังแต่กลับจะมีกำลังนั่นจึงทำให้ทำปีติให้เกิดนั่นดับถัดมาเมื่อมีปีติเกิดแล้วมันก็จะเข้ารูปในการที่จะสงบระงับลงเรียกว่าผัสสัทธิในความดิ้นรนความฟุ้งซ่านความโกลาหลวุ่นวายทั้งหลายก็จะระงับลงทางกายทางวาจาทางใจทางอะไรก็ล้วนแต่จะระงับลงเมื่อมันระงับลงทั้งที่สุดมันก็มีความเป็นสมาธิคือความตั้งมั่นปัจจัตถิแปลว่าความเข้ารูปเข้ารอยคือระงับลงสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นอยู่ในธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็มองดูอยู่ให้มันเป็นไปด้วยดีเรียกว่าอุเบกขานี่จะแปลว่าความเฉยก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เฉยไม่ทำอะไรมันเฉยมองดูที่ทำถูกต้องแล้วว่าทำถูกต้องแล้วเขาปล่อยให้มันเป็นไปเองนี่อันนี้เรียกว่าอุเบกขาแปลว่าความเฉยก็จริงแต่ว่าเฉยชนิดที่ว่าสิ่งต่างๆเป็นไปโดยดีเรื่อยจะเปรียบเทียบข้อนี้ก็เหมือนว่าทุกอย่างของรถของถนนของคนขับเนี่ยมันถูกต้องหมดแล้วเพียงแต่คนขับคุมพวงมาลัยไว้เฉยๆเท่านั้นมันก็ไปได้แต่ว่าเฉยๆเท่านั้นมันก็ไปได้จิตจะต้องประสบความถูกต้องในทุกด้านตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเหลืออยู่แต่คุมไว้เฉยๆมันก็ไปกว่าจะถึงระยะสุดท้ายปลายทางซึ่งเป็นการดับทุกข์หรือเป็นการตรัสรู้เมื่อกล่าวแต่กรรมวิธีที่ต้องจัดต้องทำเนี่ยก็ได้เป็น7อย่างนี้คือสติระลึกขึ้นมาให้ได้ว่าอะไรบ้างมันมีอยู่อย่างไรธรรมะข้อไหนแล้วก็ทำวิจัยเลือกดูอันไหนเหมาะเรื่องนี้จะต้องปฏิบัติข้อนี้ แล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติในข้อนี้ก็มีปีติพอใจหล่อเลี้ยงไว้เรื่อยพอใจว่าถูกต้องแล้วกำลังก้าวไปได้ดีแล้วมีปีติหล่อเลี้ยงไว้เรื่อยมันก็ถึงในความเหมาะสมของมันคือเข้ารูปเข้ารอยลงตัวแก่กันและกันเรียกว่าปัดสัตที่สงบระงับลงมาไอ้วุ่นวายต่างๆมันระงับลงมาเมื่อปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นก็เป็นสมาธิ
ฉันเป็นสมาธิในเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็คุมไว้เฉยๆปล่อยไว้เฉยๆเหมือนการขับรถสมัยโบราณรถม้าคนขับถือเชือกบังเหียนทุกอย่างถูกต้องดีแล้วรถถูกต้องดีแล้วถนนถูกต้องดีแล้วอะไรถูกต้องดีแล้วคนขับถือบังเหียนอยู่เฉยๆไอ้รถมันก็ไปจนถึงจุดหมายปลายทางนี่การปฏิบัติธรรมะที่เป็นการพัฒนาชีวิตมีหลักเกณฑ์ที่จะเปรียบได้อย่างนี้ไอ้หลักเกณฑ์7ประการนี้จะไปใช้กับอะไรอื่นอีกก็ได้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสูงสุดของมนุษย์คือพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตให้หลุดมาเสียจากภาวะที่ตกต่ำจมความทุกข์วนเวียนอยู่ในกองทุกข์นี่เรียกว่าชีวิตที่มีการพัฒนา หลังจากเราได้รู้จักสัญชาติหรือข้อเท็จจริงต่างๆของชีวิตแล้วเราก็เริ่มพัฒนาโดยหลักเกณฑ์อย่างนี้นี่เป็นหัวข้อแต่โดยรายละเอียดก็พูดกันได้อยู่มากมายแต่ขอให้เข้าใจหลักเกณฑ์ที่เป็นหัวข้อว่าอย่างนี้ก่อนว่าในหมวดนี้เราพัฒนาจิตด้วยธรรมะหมวดที่เรียกว่าโพชฌงค์แปลว่าองค์คุณองค์ประกอบของการตรัสรู้มีอยู่7อย่างสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาที่หมวดอื่นๆก็ใช้ได้ไอ้ธรรมะนี่แปลกมีจะแจกเป็นกี่หมวดกี่หมวดก็ได้แต่ใจความในภายในหรือความหมายแท้จริงเนื่องถึงกันหมดเดี๋ยวนี้เราพูดอย่าง7อย่างนี้แต่เราจะไม่พูดอย่าง7อย่างนี้เราจะพูดอย่าง8อย่างคืออัตถังคิกมรรคก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตั้งใจว่าจะพูดวันหลังเดี๋ยวนี้ยกตัวอย่างมาแต่เพียงว่าการพัฒนาจิตมันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเทคนิคก็เหลือที่จะเป็นเทคนิคเล็กเทคนิคอย่างละเอียดอย่างประณีตจะเป็นเทคโนโลยีทางฝ่ายจิตก็ยังได้มันก็เป็นเทคโนโลยีเหลือประมาณลองคิดดูสิว่าเรื่องจิตนิดเดียวนี่เรามาใช้สติใช้ธรรมวิจยะใช้วิริยะใช้ปีติใช้ปัสสัทธิใช้สมาธิอุเบกขานี่ยกตัวอย่างมาเพียงหมวดเดียวยังมีหลายต่อหลายหมวดเมื่อประพฤติหมวดใดหมวดหนึ่งมันก็จะถึงกันหมดอาจจะเรียกชื่อได้ครบถ้วนกันหมดเรียกชื่อออกมาจากหมวดนั้นๆมาครบถ้วนกันได้หมดมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของธรรมะของหัวข้อธรรมะหรือหลักธรรมะที่มันเป็นอย่างนั้นเองคือมันจะถึงกันหมดในภายในทีนี้ก็จะพูดข้อต่อไปว่ากรรมวิธีที่พัฒนาจิตการกระทำที่เป็นการทำจิตให้เจริญกรรมวิธีแห่งจิตตภาวนาเราใช้คำที่เหมาะสมหรือเป็นกลางที่สุดว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาแปลว่าการทำจิตให้เจริญ ที่คนทั่วไปหรือชาวบ้านทั่วไปชอบเรียกว่าทำกรรมฐานบ้างทำวิปัสสนาบ้างทำสมถะบ้างเรียกกันหลายๆอย่างรวมความแล้วก็คือการจัดการเข้าไปที่จิต
กระทำไปที่จิตให้เกิดการพัฒนาสูงขึ้นไปจนกว่าจะสูงสุดเดี๋ยวนี้จะเรียกโดยคำในพระคัมภีร์โดยตรงจึงเรียกว่าจิตตภาวนาถ้าจะพูดอย่างภาษาชาวบ้านเรียกว่าทำกรรมฐานทำสมถะทำวิปัสสนาทำอะไรสุดๆแท้ซึ่งมันไม่ค่อยจะรัดกุมหรือแน่นอนเหมือนกับคำว่าจิตตภาวนา จึงใช้คำว่าจิตตภาวนาในการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่ควรจะรู้หลักทั่วไปกันเสียให้เพียงพอก่อนคือว่าในชั้นแรกหรือยะแรกหรือครึ่งแรกเป็นสมถะหรือสมาธิทำให้จิตรวมกำลังดีที่สุดแล้วก็อยู่ในอำนาจของผู้นั้นทำเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าสำเร็จในส่วนสมถะหรือสมาธิครึ่งแรกทำจิตให้รวมกำลังเหมาะสมที่สุดและอยู่ในอำนาจของผู้นั้นทีนี้ครึ่งหลังก็ใช้จิตชนิดนั้นที่รวมกำลังดีแล้วอย่างนั้นนะดูให้เห็นข้อเท็จจริงของธรรมชาติเรียกว่าดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออื่นๆแล้วแต่จะเรียกดูเห็นความจริงเหล่านี้นี่เรียกว่าตอนนี้เรียกว่าวิปัสสนา หรือปัญญาครึ่งแรกเรียกว่าสมาธิหรือสมถะทำจิตที่มีกำลังกระจายกันอยู่ให้รวมตัวเป็นจุดเดียวแล้วทำมาอยู่ในอำนาจของผู้ที่เป็นปฏิบัตินี่ส่วนสมาธิหรือส่วนสมถะครึ่งแรกนี่ครึ่งหลังก็ทำให้จิตที่อยู่ในอำนาจแล้วนั่นน่ะทำหน้าที่ที่ต้องการคือมองดูเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าปัญญาก็ได้วิปัสสนาก็ได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารวมทั้งสมาธิทั้งสมถะทั้งปัญญาทั้งวิปัสสนามันรวมอยู่ในคำว่าจิตตภาวนาทั้งนั้นคือทำจิตให้เจริญเราก็หวังอยู่ว่าจะทำจิตให้เจริญคือจะพัฒนาจิตให้อยู่ในระดับที่เนื้อความทุกข์ทั้งปวง ที่นี่ก็อยากจะบอกในหลักเกณฑ์หรือความลับของธรรมชาติทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องนี้กันจะบ้างตามสมควรว่าในการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธินั่นมันมีหลักเกณฑ์หรือความลับสำคัญอยู่ว่าต้องมีอารมณ์ที่เหมาะสมมาให้จิตกำหนดอยู่ที่สิ่งนั้นคำว่าอารมณ์ในที่นี้ก็แปลว่าสิ่งที่จิตจะกำหนดในกรณีที่เราชอบกันมากก็ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วให้จิตมากำหนดอยู่ที่สิ่งนั้นให้จนได้ก่อนหน้านี้จิตมันเที่ยวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างไปตามที่มันต้องการมันชอบใจมันก็ฟุ้งซ่านคือพร่าไปหมดทีนี้รวมกำลังเป็นจุดเดียวก็มากำหนดอยู่ที่ลมหายใจก็เหมือนกับรวมกำลังหรือรวมแสงรวมกำลังจุดรวมแสงมารวมอยู่ที่นี่มันก็เปลี่ยนจากสภาพเดิมที่ฟุ้งซ่านที่แพร่พร่าไปหมดมาอยู่เป็นจุดเดียวแล้วฝึกโดยวิธีต่างๆจนได้ตามที่ต้องการน้อมไปเพื่ออะไรก็ไ
อันนี้บอกให้รู้เรื่องเท่านั้นแหละไม่ได้มีความสำคัญอะไรว่าจะเอาอะไรมาใช้เป็นอารมณ์สำหรับจิตกำหนดเพื่อจิตจะได้รวมกำลังแล้วก็เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ของมัน สิ่งที่เป็นรูปธรรมก็ใช้ได้สิ่งที่เป็นนามธรรมก็ใช้ได้สำหรับที่จะเอามาเป็นอารมณ์เช่นว่าลมหายใจนี่เป็นรูปธรรมที่บางคนเขาจะไม่ใช่ลมหายใจเขาจะใช้วัตถุสิ่งของวงกลมสีเขียววงกลมสีแดงวงกลมสีอะไรก็ได้กระทั่งดวงเทียนก็ได้ที่จะมองเห็นชัดและกำหนดได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นมีอยู่มากอย่างมากอย่างนี่ให้จิตกำหนดไปตามระเบียบวิธีนี่เอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมชัดๆมาใช้เป็นอารมณ์ ทีนี้ถ้าจะเอานามธรรมก็ยังได้เช่นเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติสังฆานุสติ ก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่มีผลเท่ากันมีผลไม่ไกลเหมือนกับเอาอารมณ์ล้วนๆวัตถุล้วนๆถ้าจะเจริญด้วยอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเช่นพระพุทธเจ้าเราจะต้องนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างทั่วถึงกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างเท่าที่จะนึกได้ แล้วมาทำในใจรวบรวมพระคุณทั้งหลายนั้นลงไปในคำพูดเพียงพยางค์เดียวว่าพุทโธพุทโธพุทโธพระคุณของพระพุทธเจ้ามีกี่ร้อยอย่าง ทำในใจให้มารวมอยู่ในคำคำเดียวว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็เพ่งพุทโธหรือถ้าจะพระธรรมมาเป็นอารมณ์ก็พรรณนาคุณระลึกถึงคุณของพระธรรมให้หมดแล้วมารวมอยู่ในคำพูดคำเดียวว่าธัมโมธัมโมหรือคุณของพระสงฆ์ทั้งหมดมารวมอยู่ในคำพูดคำเดียวว่าสังโฆสังโฆ บางทีไกลไปกว่านั้นก็เอาผลเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยมาเป็นอารมณ์พิจารณาการให้ทานในทุกความหมายในทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วมารวมในคำพูดคำเดียวว่าจาโคจาโคหรือทานังทานังทานังถ้าเป็นเรื่องศีลก็ว่าศีลังศีลังแล้วก็บริกรรมคำพูดนี้เพื่อให้จิตรวมอยู่ที่คำพูดนี้แล้วก็ในที่สุดก็จับที่ตั้งที่ใดที่หนึ่งแล้วแต่จะเหมาะที่ตรงไหนแล้วแต่ใครจะเหมาะที่ตรงไหนจะตั้งในความรู้สึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่หน้าผากหรือที่ไหนกระโหลกศีรษะหรือว่าในหน้าอกในตรงไหนก็ได้เพื่อเป็นจุดที่เข้มข้นข้าวเข้มข้นข้าวถ้าว่าในหมู่คนที่ถือพระเจ้าก็จะรวบรวมคุณของพระเจ้าทั้งหมดมารวมไว้คำเดียวเช่นคำว่ายาฮาเวหรือคำว่าคริสโตอะไรก็ตามมันก็ใช้คำนั้นเพียงคำเดียวมาเป็นอารมณ์เป็นบทสำหรับบริกรรมโดยอย่างเดียวกันอีกกำหนดตั้งจุดเข้าที่ไหนก็จะมองเห็นเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นที่นั่นไม่ให้เป็นแสงสว่างที่สุขใสรุ่งเรืองแน่วแน่มากขึ้นมากขึ้นมันก็ได้ผลอย่างเดียวกันแหละคือจิตเป็นสมาธิแต่ว่าสู้เอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาใช้ไม่ได้เช่นลมหายใจมาใช้ทำนี่ทำได้ง่ายกว่าแล้วทำได้แนบเนียนกว่าทำได้ลึกซึ้งกว่าคือว่าจะเป็นสมาธิขณะที่เป็นฌานได้พวกที่เป็นนามธรรมนั่นเป็นได้เพียงเฉียดฌานไม่ถึงฌาน
แต่ก็ใช้ประโยชน์ได้เป็นสมาธิที่ใช้ประโยชน์ได้ในการจะพิจารณาวิปัสสนา นี่มันแล้วแต่ใครจะชอบมันแล้วแต่ว่านิสัยจิตใจของใครเหมาะกับเรื่องไหนแล้วก็เอานั่นมาเป็นอารมณ์ เดี๋ยวนี้ในกรณีของพวกเราทั่วๆไปเราใช้ลมหายใจ เป็นอารมณ์ถ้าจะสมัครไปทำแบบพุทธานุสติธรรมานุสติบ้างก็เป็นของพิเศษไม่จริงจังอะไรจริงจังอยู่ที่ลมหายใจเป็นอารมณ์นี่หลักใหญ่ทั่วไปมันก็มีว่าเอาอารมณ์นั้นมาเป็นสิ่งให้จิตกำหนดด้วยสติเป็นเครื่องกำหนดลงไปที่จุดนั้นยกตัวอย่างโดยเฉพาะเรื่องลมหายใจนี่คอยสังเกตฟังให้ดีว่าเรามีลมหายใจซึ่งหายใจเข้าออกอยู่ถ้าให้เป็นของเห็นด้วยตาก็เหมือนกับมันมีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าไปสุดแล้วก็ออกมาทำความรู้สึกเพียงเท่านั้นอย่าไปทำถึงว่าเข้าไปในปอดกระจายไปโลหิตฝอยไม่ต้องมันยุ่งมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าไม่ใช่การศึกษาเรื่องสรีรวิทยานั่นเพียง แต่เอาความรู้สึกว่าลมเข้าไปสุดที่แล้วออกมาสุดที่แล้วเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปออกมาให้เป็นที่แน่นอนแก่ความรู้สึกทีนี้จิตก็กำหนดตามลมหายใจโดยสตินะเป็นเครื่องกำหนดจิตผูกกับลมหายใจด้วยสติลมหายใจเข้าไปถึงเท่าไรก็รู้จนเข้าถึงสุดสมมติว่าที่สะดือสุดหยุดทีนี้มันก็จะเริ่มออกมาก็หยุดสิ้นสุดที่ปลายจมูกแล้วก็เข้าไปอีกออกมาอีกทำหน้าที่มันก็วิ่งตามอย่างนั้นนะจนทำได้คือว่าจิตกำหนดลมหายใจอยู่ได้อย่างสม่ำเสมอแน่วแน่ไม่ละทิ้งไม่หนีไปเสียตลอดเวลาที่เราต้องการจะทำชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือแล้วแต่ถ้าทำได้ขนาดนี้ถึงขั้นนี้ก็เรียกว่ามันทำได้เข้ามาส่วนหนึ่งแล้วเข้ามาสู่ความสำเร็จหลายเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว แต่ยังหยาบอยู่ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นหยาบอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทำง่ายนั้นคนทำในครั้งแรกอาจจะทำไม่ได้ทำ5นาทีก็ทำไม่ได้เพราะจิตมันเคยชินแต่จะวิ่งไปที่โน่นวิ่งไปที่นี่วิ่งไปที่ไหนไม่อยู่กับลมหายใจเหมือนกับสิ่งของที่เรามัดมันไว้ด้วยเชือกแล้วมันหนีออกไปไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องนามธรรมมันเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องความรู้สึกจะวัดจะมัดด้วยเชือกไม่ได้ก็ต้องมัดด้วยสติก็เป็นเรื่องของใจก็เป็นการกระทำที่เป็นเรื่องของใจเกี่ยวกับใจขอให้ลองดูในขั้นแรกทำการกำหนดลมหายใจแล้วก็วิ่งตามเข้าออกรับรองได้ว่าการทำครั้งแรกไม่สำเร็จการทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวไม่สำเร็จจิตมันหนีไปไหนเสียเมื่อไรก็ไม่รู้มันต้องทำอีกพลาดไปแล้วก็ทำอีกกี่สิบครั้งก็ทำใจมันทำจนทำได้เพียงแต่ว่าวิ่งตามเข้าออกนี่ทำให้มันได้เรื่องนี้คนอื่นจะช่วยไม่ได้
ต้องช่วยตัวเองเรื่องนี้ไม่มีใครไม่มีผู้อื่นมาช่วยสอนให้ได้ต้องสอนด้วยตัวมันเอง ด้วยการกระทำนั่นแหละมันจะสอนให้เองนั่นเข้าใจว่าขี่รถจักรยานเป็นกันทุกคนเมื่อเราขี่รถจักรยานครั้งแรกนะมันต้องล้มนะน่าจะได้รับคำอธิบายมาอย่างดีแล้วหรือจะมีคนช่วยจับให้พอคนก็ปล่อยมันก็ล้มถ้าว่าล้มแล้วก็เลิกไม่เอามันก็เลิกกันแต่ถ้าว่าล้มแล้วก็พยายามอีกตอนนี้ไม่มีใครสอนได้ไอ้การกระทำจะสอนให้คือการล้มนั่นแหละมันจะสอนให้ไม่ล้มมันยอมล้มขึ้นทีอีกล้มอีกขึ้นทีอีกล้มอีกขึ้นทีอีกล้มอีกแต่ว่าทุกทีเลยการล้มมันสอนให้จนไม่ค่อยจะล้มจนไปเปะแล้วก็ทำอีกหลายสิบครั้งก็จนเรียบไม่ล้มจนปล่อยมือก็ได้ทีนี้คิดดูเห็นมันต่างกันอย่างไรทีแรกแม้แต่จะขึ้นสักนิดก็ไม่ได้แม้แต่ว่าจะจูงมันให้ตรงยังจูงมันไม่ได้เพราะมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเสียเลย เดี๋ยวนี้ก็ขี่รถจักรยานได้โดยการล้มน่ะมันสอนให้การขี่รถจักรยานจิตนี่ก็เหมือนกันแหละต้องให้การล้มนั่นแหละมันสอนให้สังเกตไว้ทุกทีรู้สึกไว้ทุกทีว่าที่มันเผลอมันหนีมันเผลอมันเป็นอย่างไรรู้เท่าทันไหวที่หลังมันก็ไม่เผลอไม่นี้ในที่สุดก็ทำบทที่หนึ่งได้คือว่าวิ่งตามเฝ้าดูวิ่งตามเข้าออกเนี่ยได้ทำได้อาจจะกินเวลาตั้งครึ่งเดือนตั้งเดือนก็ได้ ถ้ามันผิดเทคนิคของมันก็ยากนั่นต้องให้ถูกต้องเช่นว่าการหายใจนั้นต้องแรงต้องดังพอสมควรให้จิตกำหนดได้ง่ายถ้าหายใจเบาเกินไปหรือละเอียดเกินไปในตอนแรกจิตกำหนดไม่ได้ก็ล้มเหมือนกันในชั้นแรกจะต้องหายใจด้วยแรงพอสมควรมีเสียงดังพอสมควรให้กำหนดได้ง่ายถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันยังไม่ได้ทีนี้ต้องแกล้งหายใจให้แรงให้มีเสียงดังแกล้งหายใจให้แรงจนมันกำหนดได้มันกำหนดได้แล้วก็ค่อยลดลงมาจนว่าเบาในระดับที่เบาก็กำหนดได้นี่บทที่หนึ่งวิ่งตามทำได้ที่นี่บทที่สองไม่วิ่งตามแล้วจะกำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่ลมหายใจมันผ่านที่เหมาะที่สุดก็ที่ปลายจะหงอยมุกจะหงอยจมูกปลายจะหงอยจมูกที่ลมหายใจจะต้องผ่านเข้าผ่านออกอันนี้มันยิ่งยากไปกว่าที่วิ่งตามเพราะว่ามันมีระยะที่ทิ้งระยะให้จิตมันหนีมันมากนักแล้วกำหนดอยู่แต่ที่แห่งเดียวแต่ถ้าทำอย่างดีอย่างประณีตอย่าให้ขาดตอนได้ก็ติดต่อกันอย่างดีได้เหมือนกันก็ลมหายใจมันต้องผ่านเรื่อยจนกว่าจะหมดทั้งเข้าและทั้งออกก็ผ่านจนกว่าจะหมดทั้งเข้าและทั้งออกมันก็เป็นอันว่ากำหนดลมหายใจที่จุดเดียวแล้วก็เฝ้าดูอยู่ที่จะงอยจมูกเมื่อทำอย่างนี้สำเร็จก็เรียกว่าขึ้นสำเร็จขึ้นมาอีก 5% 10% ตามเรื่องของมันแล้วก็ไปในขั้นที่3ที่ว่าตรงที่จุดที่ลมหายใจกระทบกำหนดอยู่ที่เดียวนั่นเราสร้างภาพนิมิตขึ้นมาหรือช่วยกับธรรมชาติสร้างขึ้นมาธรรมดามันก็จะเกิดภาพนิมิตอยู่เองแล้วเหมือนกันถ้าน้อมจิตไปเพื่อจะเห็นโดยยิ่งง่ายขึ้นเพราะนั้นอาจจะเห็นเป็นภาพนิมิต
ได้ตามที่ต้องการตรงที่ปลายสุดจมูกที่ลมกระทบนี่จะเป็นจุดขาวจุดแดงจุดเขียวจะเป็นดวงดาวเป็นดวงจันทร์เป็นหยดน้ำค้างเป็นใยแมงมุมกลางแสงแดดหรืออะไรมันมากมายมันเป็นไปได้มากมายเดี๋ยวนี้เป็นภาพแล้วเป็นภาพนิมิตแล้วไม่ใช่ของจริงแล้วคือสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นเป็นนิมิตที่สร้างขึ้นแล้วไม่ใช่ของจริงแล้วสร้างภาพที่เป็นนิมิตนั้นขึ้นที่ตรงไหนก็กำหนดที่ตรงนั้นกำหนดอยู่ที่ตรงนั้นนี่มันเป็นอันบทที่สามถ้าทำได้อย่างนั้นนับว่าเป็นต่อขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์แล้วที่ต่อไปก็คือบังคับไอ้ภาพที่เห็นให้เปลี่ยนแปลงได้ให้เปลี่ยนขนาดก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้เปลี่ยนอาการก็ได้ให้มันเปลี่ยนได้ให้มันลอยไปก็ได้ให้มันลอยกลับมาก็ได้บังคับภาพเหล่านั้นได้นั่นคือการเริ่มบังคับจิตได้ในความหมายบังคับจิตได้ที่เราจะบังคับให้เห็นอะไรก็ยังได้ แต่ธรรมดาไม่แนะนำจะเห็นพระพุทธรูปจะเห็นพระเป็นเจ้าหรือจะเห็นอะไรก็ได้แต่เราไม่แนะนำเพราะว่าเราต้องการจะมีสมาธิเท่านั้น ก็เลยเอาแต่ให้นิ่งให้เงียบให้สงบให้หยุดเท่านั้นเองทีนี้เมื่อสามารถที่จะบังคับได้ตามต้องการให้ใหญ่ให้เล็กให้เปลี่ยนสีสันวรรณะเปลี่ยนรูปร่างได้แล้วก็มาเลือกเอาสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่พอเหมาะสมกำหนดอยู่เฉยๆเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ในอำนาจของเราแล้วจึงน้อมจิตนั่นไปเพื่อเห็นความจริงของธรรมชาติเช่นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงลักษณะแห่งความทุกข์ของสิ่งทั้งปวงลักษณะแห่งความไม่ใช่ตนของสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะสิ่งที่เราเคยหลงไหลว่าเที่ยงสิ่งที่เราเคยหลงไหลว่าสุขสิ่งที่เราเคยหลงไหลว่าตัวตนนั่นแหละเอามาดูไว้มาเพ่งไข้ครวญพิจารณาดูด้วยจิตชนิดนี้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิถึงที่สุดแล้วนี่ไอ้ความจริงก็จะปรากฏออกมาตามที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงว่างว่าเป็นลักษณะแห่งความทุกข์บ้างว่าเป็นลักษณะแห่งอนัตตาบ้างแล้วก็เพ่งให้หนักขึ้นเรื่อยทำความรู้สึกอันนั้นให้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมันก็จะกระทบกระเทือนถึงกิเลสในภายในถึงอนุสัยที่สะสมไว้ในภายในให้มันจางให้มันหน่ายนั่นการบรรลุธรรมไปตามลำดับมันก็มีไปตามลำดับตอนหลังที่เห็นแจ้งนี่เรียกว่าปัญญาตอนปัญญาหรือตอนวิปัสสนาตอนที่รวบรวมจิตให้มีกำลังและใช้เพ่งดูนั่นเรียกว่าสมถะหรือสมาธิมันเป็นสองตอนอยู่ตอนแรกรวมจิตให้มีกำลังและอยู่ในอำนาจตอนหลังนี่ใช้จิตนั้นดูความจริงของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องการบรรลุมรรคผลนะคือจะเป็นผู้ที่ตัดกิเลสได้มากน้อยตามอำนาจของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นน้อยๆเป็นพระโสดาบันเห็นมากขึ้นไปอีกเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นถึงที่สุดนี่โดยย่อเรื่องโดยย่อมันก็มีอย่างนี้เรารู้เรื่องข้าวโครงของเรื่องหรือว่าเคล็ดลับของเรื่องแล้วเราก็สามารถทำจิตตภาวนาได้คือทำจิตให้เจริญให้เจริญให้เจริญไปตามลำดับก็ กลายเป็นคนที่ไม่มีกิเลสในสันดานนิวรณ์ทั้งหลายจะไม่รบกวนอีกต่อไป
กิเลสจะไม่เกิดขึ้นได้ต่อไปอนุสัยหมดแล้วอาสวะก็ไม่มีนั่นคือความจบของเรื่องเอาละเป็นอันว่าวันนี้เราพูดกันแต่ใจความย่อๆของจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญหรือจะเรียกว่าชีวิตพัฒนาพัฒนาชีวิตให้เจริญก็ได้เหมือนกันถ้าไม่มีการพัฒนาโดยแบบนี้มันก็เป็นชีวิตธรรมดาเป็นจิตธรรมดาเป็นอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ละวันละวันเต็มไปด้วยนิวรณ์เต็มไปด้วยกิเลสมีอนุสัยอาสวะคอยรบกวนอยู่เรื่อยถ้าทำได้สำเร็จมันก็เปลี่ยนอย่างน้อยแม้ยังไม่ถึงที่สุดมันก็ดับทุกข์ได้มากมีจิตสงบเย็นได้มากมีชีวิตที่เย็นมากกว่าธรรมดามากจนกว่าจะเย็นถึงที่สุดที่เรียกว่าเป็นนิพพานแล้วดับความร้อนหมดสิ้นเรียกว่านิพพานนี่ขอให้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ ถ้าศึกษาในแง่ศาสนาเดี๋ยวจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งอย่างอื่นกับผู้อื่นถ้าศึกษาอย่างความจริงความลับของธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องขัดแย้งกับใคร นี่การบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้ว ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้